6รายแห่ยื่นประมูลเข้า10ปี VA จ่อเข้าวินใจถึงให้ราคาสูงสุดโลละ19บาทาทคาดรัดได้เงิน286ล้านวันที่17มิถุนายน2567องค์การค้างสินค้าได้เปิดให้ผู้ประกอบการเจดรายที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติยื่นประมูลเข้าสารในสตอกรัฐบาลซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ0 0เปอร์เซปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ามายื่นซองเสนอราคาซื้อมากถึง6กรายจากผู้ผ่านคุณสมบัติเจรายโดยข้าวที่นำออกประมูลล็อตนี้ เป็นข้าวที่เก็บมาแล้วประมาณ10ปีมีจำนวน2คลังคือคลังพูนผลเทดดิ้ง3,356าตันและคลังกิติชัย1 1 6 5 6าตันรวมกันแล้วมีปริมาณ15,000ตันผลการยื่นซองเสนอราคาปรากฏว่าบริษัท V.S. Inter Trading จำกัดเสนอราคาซื้อสูงสุดทั้งสองคลังเฉลี่ย1 9 0 7 0บาทต่อตันส่วนบริษัทธานาสันไรจำกัดเสนอราคาคลังพูนผลเทดดิ้งเฉลี่ย1 8 0 1 9บาท1 1เสตางค์ต่อตัน คลังสินค้ากิติชัยเฉลี่ย1 8 0 0 0เอ็ดบาท99ส้ตางค์ต่อตันบริษัท SSM อาการเกษตรจำกัดเสนอราคาคลังพูนผลเทดดิ้งเพียงค้างเดียวเฉลี่ย1 6 7 1 0บาท7สตางค์ต่อตันบริษัทรับแสงทองไรจำกัดเสนอราคาค้างพูนผลเทดดิ้งเฉลี่ย1 2 2 0 8บาท81สตางค์ต่อตันค้างสินค้ากิติชัยเฉลี่ย15,617บาท35ส้าตันบริษัทสิบเจ็ดบาทสามสิบหาสตางคูตผลเทนดริษงเพียงคจำงัดเยว เฉลี่ย18,690บาทต่อตันบริษัท BNK การเกษตร2 0 2 4จำกัดเสนอราคาซื้อทั้งสองคางเท่ากันที่16,000บาทต่อตันนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าบริษัท v s e n t e r t a i n g n ยื่นซื้อสูงสุดเฉลี่ยกิโลก,กรัมละสิบาบาทคาดว่าจะมีรายได้เข้ารัฐบาลเบื้องต้นกว่า286ล้านบาทโดยหลังจากนี้อคออสอจะต่อรองเพิ่มราคาให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศสูงสุด เมื่อสรุปได้แล้วก็จะแจ้งผู้ชนะการประมูลมาทําสัญญาชําระเงินและขนย้ายเข้าให้แล้วเสร็จภายใน30วันราคาที่ประมูลได้แสดงว่าผู้ประกอบการเชื่อมั่นในการเก็บข้าวสารไม่ว่าจะเก็บมากี่ปีหากเก็บดีคุณภาพก็ยังดีและเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวสารเพราะผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วสําหรับหลายท่านที่มีข้อสงสัยว่าข้าวจะไปไหนจะกระทบต่ออุตสาหากรรมข้าวในภาพรวมหรือไม่ขอชี้แจงว่าไม่กระทบเนื่องจากข้าวหอมมะลิฤดูการใหม่ยังไม่ออก โดยผลผลิตจะเริ่มออกในเดือนพฤศจิกายนซึ่งขณะนี้อยู่นอกฤดูกาลและปริมาณข้าวสารในการประมูลครั้งนี้ถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับจํานวนข้าวที่ไทยส่งออกปีละกว่า8ล้านตันส่วนข้าวที่ผู้ชนะการประมูลหากนําไปส่งออกจะต้องทําการปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้ตามมาตรฐานข้าวหอมมะลิของกรมการค้าต่างประเทศและการจําหน่ายในประเทศก็ต้องผ่านมาตรฐานของกรมการค้าภายในขอให้ทั้งตลาดส่งออกและตลาดบริโภคเบาใจได้ทั้งนี้การขายข้าวในสต็อกรัฐบาลในครั้งนี้ ยังถือเป็นการปิดตำนานโครงการรับจำนำข้าวและถือเป็นผลงานที่ทําตามหน้าที่และยังเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศด้วย